ก็มีเหตุการณ์เผาหญ้าเกิดขึ้นหลายคนเผาหญ้าเป็นข่าวด้วยหรือ แต่มันเป็นประเด็นสำคัญตรงที่ว่าเผาหญ้าแล้วเขาก็กลัวว่ามันจะวอดวายเข้ามาในบ้านคนอื่น เป็นเพราะว่าลูกสาวบ้านนี้เนี่ยไปเผาหญ้านั่นเป็นเพราะว่าคลั่งยาเผาหญ้าทำร้ายคนในครอบครัวแม่เนี่ยสุดทน มาจับลูกสาวไปบำบัดหน่อยเถอะดูคลิปหน่อยค่ะไอ้ใครจุดวะมึงบ้าไปทำไมทำอย่างนี้มาอยู่ดีไม่ว่าดีเฮ้ยตาหนวยอยู่เปล่าเฮ้ยตาหนวยอยู่เมียไม่ต้องร้องเฮ้ยโทรมาตอโทรอะไรอ่ะคนติดยาเผาหมดเลยต้องให้รถมาไม่ได้ชาวบ้านเดือดร้อนนี่เลวมากอ่ะดูดยาแล้วเดือดร้อนชาวบ้านชาวเมืองเขาอ่ะนี่อารมณ์ขึ้นแล้วผู้หญิงคนนี้คลั่งยาเนี่ยอ้างประยุทธ์สั่งเผาหญ้าเอาเดือดร้อนประยุทธ์อีกเนี่ยบอกประยุทธ์สั่งมาเผานะ เอาค่อยๆได้เรียงดูแต่ว่าเหตุนี้เนี่ยคลิปเนี่ยชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเดือดร้อนต้องเรียกรถดับเพลิงนะคะแล้วก็ในเสียงในคลิปก็บอกโอ้เลวแบบดูดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือพร่ำตำหนิด้วยผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปในพื้นที่หมู่9ตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสพูดคุยกับนายทองหล่อจันทราเป็นพ่อเลี้ยงแล้วก็สุนีโคตรนายูคนนี้เป็นแม่ของคนก่อเหตุที่คลั่งยาที่ชื่อว่านางสาวแนนอายุ26ปีนะคะแม่สุนีเล่าให้ฟังบอกว่าเดือนนึงที่ผ่านมาเนี่ยแนนลูกสาวอีชั้นเนี่ยคุ้มคลั่งยาแล้วไปจุดไฟเผาหญ้าริมถนนมันเกือบจะลุกลามไปหาบ้านที่อยู่ใกล้กันโชคดีที่คนในครอบครัวเห็นรถดับเพลิงนะคะคือหมายถึงว่าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่แจ้งรถดับเพลิงเข้ามาดับไฟพอไปสอบถามแนนทำไมแนนทำแบบนี้เอาตอนแรกไม่ยอมรับค่ะแต่พอดูคลิปมันจำนวนด้วยหลักฐานไงเอากลายเป็นว่าก็ประยุทธ์เป็นคนสั่งให้เผาเขาอ้างแบบนี้ครับตอนที่แนนอายุ14เนี่ยเห็นว่าได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดปีนี้เธอ26แล้วนะคะแต่เธอย้อนความให้ฟังว่าตอน14เนี่ยเธอไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วติดยามาจนถึงทุกวันนี้ครอบครัวเคยนำตัวไปบำบัดไปรักษาหลายที่แต่ก็กลับบ้านมาก็เหมือนเดิมวันไหนไม่ได้เสพหรือเสพยาเกินเนี่ยก็มาโวยวายขู่จะทำร้ายคนในครอบครัวก่อนหน้านี้เคยทำร้ายพ่อเลี้ยงโชคดีที่ลูกสาวคนโตและก็แม่เนี่ยเข้ามาห้ามปรามกันเอาไว้นะคะล่าสุดเห็นว่าหนีหายออกจากบ้านมา2วันแล้วก็กลับมาก่อเหตุอีกอ่ะฟังหน่อยแม่สุดทนมากๆแล้วสองก็เสพยาหลอนมันบอกว่าอะไรอะใครสั่งให้มันเผามันรู้มันบอกว่าประยุทธ์สั่งให้เผาเออบอกประยุทธ์สั่งให้เผาเวลาตอนคืนหนาวเวลาเขาดีจัดเขาจะไม่นอนเขาจะมีไฟแช็กอันเขาจะทำนู่นทำนี่รุ่นนั้นทีแล้วติดกระทะไหม้ทั้งอะไรดีไม่ไหม้บ้านลูกมันหนีนะมันกลัวมันชอบไล่กวดอ่ะแล้วก็ยาอายุ90ฝ่ามันคอยจะเอาตังค์เขาอะเช่าที่ฟังดูเดือดร้อนหลายคนนะเธอมีลูกด้วยนะคะยายที่อยู่บ้านเองก็เดือดร้อนเคยไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าคดีนางสาวแนนมันเป็นคดีไม่ร้ายแรงแค่เสพกลัวจะดำเนินคดีไม่มากก็เลยปรึกษาคนในครอบครัวว่าโอ้โหขนาดตำรวจยังไม่ดำเนินการอะไรแบบนี้จะยังไงนำตัวไปศรีธัญญาดีไหมเห็นว่าเคยนำไปแล้วนะก็ยังติดขัดเรื่องเอกสารวันจันทร์นี้ไปเดินเรื่องใหม่นะคะคนในครอบครัวทุกคนถามว่ารักไหมก็รักแนนนะเป็นห่วงด้วยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าควบคุมดูแลไม่ดีเนี่ยเดือดร้อนชาวบ้านนะคะเดี๋ยวงานจะเข้าเอาลูกพี่ลูกน้องชื่อว่าชันชยาก็เล่าให้ฟังบอกว่าแนนเนี่ยมีลูกอย่างที่คุณแม่บอกแหละว่าเธอเนี่ยมีลูกคนหนึ่งนะคะเห็นบอกว่ากลับบ้านมาลูกสาวก็กลัวแล้วก็หวาดระแวงทางที่ดีพูดคุยปรึกษาหารือกันกับคนที่บ้านบอกว่าเอาเถอะไปบำบัดไปรักษาอะไรให้หายดีแล้วค่อยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติดีกว่าค่ะตกลงประยุทธ์เกี่ยวมันยังไงเนี่ยผมประยุทธ์สั่งเผาประยุทธ์สั่งเผานะแต่คนเมายาเดี๋ยวนี้โอ้โหทั้งหญิงทั้งชายนะมีทุกวันเยอะเหลือเกินนะครับ